นี่ค่ะน้ำมันเส้นผมนางฟ้าพีเด็ดเธอชอบสีเขียวหรอใช่สีเขียวเป็นสีฉโลกกับเธอหรอฉโลกเขียวมิ้นฟ้าอมน้ำทะเลก็คือเขียวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขาอะไรมาไม่เขียวคะเขียวแม้กระทั่งยี่ห้อยี่ห้อสเปรย์ก็มีทามาก็ต์อุ้ยหนูลูกทามาก็ต์ความท้าทายมันอยู่ตรงที่ไม่ต้องเล่นเป็นคุณป้าวัยอายุ50ป้าว่าหนูอะแรงมากล้อเล่นของเราเนี่ยจะเน้นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถเวลาจุดธูปเวลาจุดธูปด้วยหรอเวลาจุดธูปด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับโซบีเช่นเคยนะคะกับรายการขอดูแบงค์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญแบบว่าเป็นน้องดีตัวเล็กๆใสๆนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากสวัสดีค่ะน้องมาสวัสดีค่ะเรามีพกอะไรแบบติดตัวมั้ยเป็นแบบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์อะไรมีนี่ค่ะน้ำมันเส้นผมนางฟ้าทีเด็ดวัดบ่อกรุสุพรรณบุรีค่ะเห็นว่าเราเป็นศิษย์เอกหลวงตาด้วยศิษย์เอกหลวงตาลอยค่ะเป็นยังไงบ้างได้มายังไงบ้างเหมือนเราแบบเป็นศิษย์เอกของท่านท่านก็แบบเมตตาเราแล้วท่านก็เลยแบบว่าเอามาให้ใช้ในเหตุการณ์ใดบ้างคะเหมือนท่านก็บอกว่าเนี่ยเอาไว้ป้ายเอกสารเอาไว้แบบว่าทาน่งทาหน้าป้ายผู้ชายได้มั้ยอุ้ยยังไม่เคยลองเลยว้าสาธุค่ะสาธุค่ะขอเมตตาด้วยนะคะไหนๆแล้วเปิดกระเป๋าเลยน้องมายเราเริ่มเลยอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของเยอะมากอ่ะกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินเบาๆน่ารักใสๆแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ทุกคนคือมีสเปรย์แอลกอฮอล์หมดเลยอ่ะต้องมีแต่ของหนูไม่ใช่แค่สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทิชชู่แอลกอฮอล์พี่ว่าอะไรรู้ป่ะอะไรเธอชอบสีเขียวหรอใช่สีเขียวเป็นสีฉโลกกับเธอหรอฉโลกเขียวมิ้นฟ้าอมน้ำทะเลก็คือเขียวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขาอะไรมาไม่เขียวคะเขียวแม้กระทั่งยี่ห้อยี่ห้อสเปรย์แอลกอฮอล์ชอบสีเขียวสีเขียวเป็นสีเขียวเหนียวซับไงเหนียวไงจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องมียุคนี้คือเราเป็นคนแบบเจิมฟรีกนิดนึงอ่ะก็คือพวกแบบกลัวสิ่งสกปรกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพกอันนี้เวลาเราไปห้องน้ำสาธารณะไปกองถุงกองถ่ายเป็นผ้ารองสุขภัณฑ์ผ้ารองสุขภัณฑ์ใช่ค่ะแล้วก็แบตสำรองแบตสำรองก้อนใหญ่มากกระเป๋าไม่ได้หนักอะไรนะคะที่เปิดมาหนักแบตค่ะฉันว่าแล้วใหญ่กว่ากระเป๋าตังค่ะแบตสำรองแล้วก็ต้องมีอาศัยชาร์จหนึ่งมีทามาก็ต์อุ้ยหนูลูกทามาก็มีสีเธอยังเล่นอยู่อีกหรอยังเล่นอยู่อุ้ยเลิศทามาก็มีสีช่างภาพเขาก็อยากเล่นด้วยนะเอ้ยมันมีรุ่นที่เป็นวันพีชนะมีอีกอันนึงเห็นไหมล่ะเลิศทามาก็อ่ะลิปสติกนิดนึงมีแป้งนะคะมีบวยเป็นคนติดบวยเราเป็นคนชอบกินบวยมากบวยโซดาบวยมะนาวบวยชอบอะไรเปรี้ยวๆแบบเค็มๆเลิศมีไว้กินหลังอาหารมีไว้กินหลังอาหารประมาณนี้สุดท้ายก็ประมาณนี้แล้วก็มีพวกวิตามินส่งวิตามินซีที่เราต้องกินพกไปกระเป๋าก็มีประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเธอก็คือสีเขียวจริงๆเราเป็นคนชอบสีดำสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงมาก่อนจริงๆดวงเราไม่ถูกชะโลกกับดำเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงดำกระเป๋าแล้วก็แบบสีดำตลอดไปได้ก็ต้องมีเปลี่ยนสีบ้างอ่ะมีปีที่แล้วแดงกาลากินีอีกจากที่ชอบแดงอ่ะโอเคแล้วก็ต้องเปลี่ยนแต่นี่แดงเริ่มกลับมาใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าปีนี้เปลี่ยนปีแล้วเพราะว่าเวลาเราทำแล้วอุ้ยสบายใจแล้วทำตามตารางวันนี้ต้องมีแต่เรื่องดีๆแน่ๆมันก็เลยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเห็นไหมล่ะสุดปังใช่ไหมล่ะสำหรับวันนี้เรามาคุยเรื่องราวของซีรีส์ค่ะ Love Me Again ค่ะเป็นยังไงบ้างกับบทบาทซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยความท้าทายมันอยู่ตรงที่ใหม่ต้องเล่นเป็นคุณป้าวัยอายุ50คุณป้าเหรอจริงๆ เป็นคุณป้าวัย50แล้วแบบอยากจะโมตัวเองเพื่อแบบว่าเราก็มีผู้ชายที่เรารักกันเนาะแล้วเขาก็เหมือนเป็นเมเนเจอร์วงไอดอลแล้วก็เลยโมตัวเองให้เหลือ20ต้นๆรักเด็กเนาะแล้วเราก็เลยแบบไปอยู่ใกล้ชิดเขาไปเป็นไอดอลในสังกัดเขาในสังกัดค่ายเพลงของเขาใช่ก็คือคุณมิวนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเข้าฉากกับมิวเป็นยังไงบ้างอันนี้ครั้งแรกไหมคะครั้งแรกที่ร่วมงานในพาร์ทละครเพราะปกติเราจะเจอแบบในงานเกมอีเวนต์นู่นนี่นั่นยังไม่ได้เต็มตัวอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แบบเต็มตัวแบบมาเล่นละครด้วยกันเลยด้วยความที่ซีรีส์มันเป็นแบบบทสนุกสนานตลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความตลกจริงๆมิวเป็นคนตลกนะใช่จริงๆมิวเป็นคนตลกมากนะแล้วเวลามาเล่นอะไรที่มันตลกเงี้ยมันแบบจูนกันเร็วมากเข้าฉากกับมิวอย่างเงี้ยมันครั้งแรกอ่ะมันมีความแบบ
กรงหรืออะไรอย่างงี้มั้ยหูไม่เคยเกรงเลยกับมิวนี่คือแบบชิลมากตั้งแต่แบบว่าซีนแรกเพราะว่าเราเหมือนเคยแบบไปงานเกมแล้วเราต้องเล่นเกมร่วมกันมาก่อนมั้ยว่าอะไรที่มันเป็นกิจกรรมร่วมกันมันเหมือนละลายพฤติกรรมไปในตัวใช่ทุกอย่างทุกอย่างถูกละลายไปหมดแล้วใช่มันก็เลยแบบว่าสมูทยิ่งมาเจอบทที่มันแบบว่าเป็นคอมเมดี้มันตลกมันง่ายมากเลยอะค่ะเรื่องนี้มีเลิฟซีนนะคะร้อนแรงอันนี้หลุดขำเลิฟซีนร้อนแรงแต่ขำอะพี่งงมากเลยอะเอาเป็นว่าไปดูในซีรีส์เป็นเลิฟซีนร้อนแรงแต่ทำไมขำต้องดูในซีรีส์ทำการบ้านเยอะไหมกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆพาร์ทที่ต้องทำการบ้านเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราต้องเล่นเป็นวัย50อันนี้จะค่อนข้างยากเราจะค่อนข้างแบบเกรงนิดนึงแต่ถึงเวลาที่แบบถ่ายอะไรเงี้ยแล้วมันแบบค่อนข้างโอเคพอพุ่มกลับบอกว่าโอ๊ยโอเคนะแล้วก็แบบโอเคโล่พุ่มกลับซื้อไหมซื้อคอนเซปต์นี้คอนเซปต์นี้ดัดเสียงนิดนึงแล้วช่วยแต่งไหนยังไงนิดนึงยังไงป้าว่าหนูอะแรงมากล้านรอเล่นให้ฝากนิดนึงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คือการันตีด้วยนักแสดงนิวมายแม็กนะคะสนุกมากตอนถ่ายสนุกยังไงนี่ตอนออนจะสนุกกว่านั้นอีกใช่แก๊งมอมาเขาคอนเฟิร์มงานเยอะมูอะไรบ้างช่วงนี้โอ้นี่พระเอกเราก็มูกันหมดเลยนะเนี่ยทุกคนของเราเนี่ยจะมาสายตัวเลขสายมูอ่ะพญานาคพระพิฆเนศอะไรเงี้ยเราก็มูอะไรที่เขาว่าดีแล้วก็ลองไปหมดทุกอันของเราเนี่ยจะเน้นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถเวลาจุดธูปเวลาจุดธูปด้วยหรอเวลาจุดธูปด้วยเธอทะเบียนรถฉันดีไหมอ่ะเลขอะไรจ๊ะ2487โอ้โห24ก็ปังแล้วเมตตามหานิยม2448ก็เลขดีอีกนี่2424ว้าวเธองวดดีแน่ๆ2424รถขับเอง4242เออเห็นมั้ยล่ะมันก็เมตตามหานิยมแบบว่าเต็มแม็กเต็มแม็กใช่มั้ยนอกจากเรื่องศาสตร์ตัวเลขแล้วเรานับถืออะไรที่เป็นแบบเป็นจริงๆจังๆมั้ยแบบเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าเราตอนเด็กๆเราเคยเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะก็เลยจะนับถือเจ้าแม่กวนอิมแต่จริงๆที่บ้านเป็นเหมือนที่บ้านเป็นคนจีนเค้าก็จะนับถือเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็อ่ะแล้วการแสดงแล้วก็พระพิฆเนศพระพรหมพระแม่ลักษมีอะไรเงี้ยค่ะฉันเชื่อว่าเธอต้องมีปาฏิหาริย์พอฉันดูหน้าเธอออกจริงเหรอเธอเคยเจอปาฏิหาริย์ไหมก็เคยเราฟังนิดนึงอย่างตอนที่เราเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าเราแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาให้ดูเลยนะว่าเขาขนลุกบอกพี่แต่งหน้าหนูแล้วพี่ขนลุกมากเขาหนาวหรือเปล่าเพราะเขาหนาวแล้วมันเย็นมากแล้วมีพัดลมเป่าด้วยไม่ใช่แล้วเขาก็นั่นแหละแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนถ่ายรูปแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่กล้องใครมันนานมากตอนนั้นหนูอายุ18เองอ่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนติดเงาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนคุณแม่ฝันด้วยมั้งคะใช่เพราะว่าตอนที่จะเป็นองค์สมมุติเนี่ยเหมือนต้องกินมังสวิรัติ3เดือนใช่ๆใช่แล้วก็ก่อนเป็นก็เหมือนเราก็พยายามเคลียร์ตัวเองแล้วก็ก่อนอาทิตย์นึงที่เราจะแต่งเนี่ยเราก็กินเจไปเลยอาทิตย์หนึ่งเลิศอะเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมแล้วนี่สุดๆอยากให้ฝากผลงานหน่อยได้ค่ะก็ฝากก่อนเลยนะคะ Love Me Again นะคะเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็ตลกมากคลายเครียดดูแบบขำๆแล้วก็มีหนังเรื่อง Bad Ass Mate นะคะเรื่องนี้ก็ได้เจอเฟยด้วยค่ะแล้วก็มี The Jungle ที่กำลังถ่ายทำอยู่คาดว่าปีนี้เดี๋ยวก็ได้ชมกันค่ะเลิศคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าน้องมายคือเลิศเป็นน้องดีที่เลิศฉันชอบฉันซื้อ เพราะว่าฉันดีน้ำมันเส้นผมนั้นปะคุณผู้ชมขาสำหรับวันนี้นะคะโซบีกับน้องมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ